Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. สวัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทเพย์บอยแล้วก็ลิมธนัญญากาญจนาพรค่ะครับวันนี้ก็ขาดไปอีก1นอค่ะนะครับก็มีเหตุจำเป็นผู้หญิงมันก็มีเรื่องราวมันพูดไม่ถูกอ่ะนะเพราะว่าไอ้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยไอ้ยังไงมันก็มีโน่นมีนี่มีนี่มีนั่นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยบางครั้งทำอะไรแล้วมันไม่ค่อยจะพร้อมอะไรดีดังเนี้ยเป็นผู้หญิงเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวโรคผู้หญิงอะไรต่างๆอะไรเนี้ยนะมันก็ไม่ว่ากันนะครับก็อย่างน้อยก็ยังมีน้องลินอยู่ค่ะก็ถือว่ายังพอจะช่วยกันที่จะประคับประคองให้คืนนี้ได้มีความเขาเรียกว่าอรรถรสแล้วก็มีความสนุกสนานพอสมควรค่ะแล้วก็ช่วยกันอําน้องลินมั่งอะไรมั่งเนี่ยลองดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงค่ะ เอ้าดูสิว่าทำการบ้านมาเนี่ยน้องลินมีอะไรที่จะนำเสนอคุณผู้ชมค่ะคุณอาคะคือวันนี้จะนำเรื่องใกล้ตัวมาพูดคุยกับคุณอาแล้วก็แชร์ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้และรับทราบนะคะคือว่าลินมีเพื่อนผู้หญิงค่ะคุณอาคือเขาเนี่ยชอบคือเวลาพวกวัยรุ่นพวกสาวๆอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะคุณอาส่วนมากก็จะพูดคุยกันเรื่องเมาผู้ชายเฮ้ยใครจีบใครกิ๊กใครใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่มหาลัยอะไรอย่างนี้แล้วลินมีเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนลินก็มีทั้งผู้หญิงแท้ผู้หญิงเทียมแล้วทีนี้เนี่ยผู้หญิงแท้เนี่ยเวลาได้อยู่กับพวกสาวประเภท2หรือว่ากระเทยเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยเขาก็จะเมาค่ะก็ชวนกันค่ะคุณอาคือผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยชวนกันดูหนังโป๊ทั้งที่เขาเนี่ยมีแฟนผู้ชายนะคะคุณอาคืออย่างเงี้ยกรณีแบบเพื่อนลินเนี่ยเขาผิดปกติหรือเปล่าคะที่เขาชอบดูหนังโป๊กับผู้หญิงชวนผู้หญิงไปดูด้วยกันแทนที่จะดูกับแฟนตัวเองใช่ไหมคะนี่กับไปดูกับเพื่อนแล้วเราไปดูเขาด้วยเปล่าก็เขาชวนนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าไม่ได้อ่ะถามจริงเคยดูไหมเคยค่ะก็แค่นั้นเองเรื่องปกติมันปกติค่ะก็นั่นแหละถ้าถามว่าเพื่อนผิดปกติไหมก็ไม่ผิดปกติเพราะมันเดี๋ยวนี้เราอย่าว่าแต่ว่าดูหนังโป๊เลยเรากดทางเน็ตกดไปเดี๋ยวก็มีแล้วก็เจอแล้วไงมันเป็นธรรมดาแล้วล่ะตอนนี้ว่าผู้หญิงก็สามารถที่จะดูได้ทีนี้ว่าผู้หญิงดูเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่ที่ว่าผู้หญิงดูแล้วเนี่ยมันจะจดจำอะไรบ้างมีสาระอะไรที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยได้อะไรจากสิ่งที่ดูบ้างหนังเอ็กหนังโป้เนี่ยมันส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะออกมาในทางยั่วยวนแล้วก็ชวนให้อารมณ์อะไรต่างๆคุณอาคะทีนี้เนี่ยคือถ้าเขาดูกับแฟนตัวเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปกติแต่นี่เขาชวนเพื่อนด้วยกันไปดูเงี้ยมันไม่แน่ถ้าบางทีแฟนเขาอาจจะไม่ชอบล่ะเขาก็เลยแอบดูเองล่ะถูกไหมล่ะแต่ทีนี้ถ้าชวนเพื่อนผู้หญิงกับผู้หญิงไปดูเนี่ยคือถ้าดูคนเดียวมันก็ไม่สนุกไงแต่ถ้าดูสองคนเนี่ยมันได้เมาส์กันสามคนสี่คนมันได้เมาส์กันได้วิจารณ์กันได้อะไรกันบางทีนะคะคือมีเพื่อนเป็นแบบสาวประเภทสองค่ะเขาก็จะพูดจาแนวติดตลกอะค่ะคุณอาทำให้มันแบบมันอาจจะสนุกก็ได้นะเวลาที่ไปดูกันเยอะแล้วก็วิจารณ์มันก็ธรรมดาแล้วมันก็เหมือนกับผู้ชายปกติทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะดูได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแฟนกันแล้วเปิดดูกันก็ยิ่งถือว่ากับดีซะอีกที่ว่าได้ปลุกเล้าได้ได้ทำให้ตัวเองหรือว่าทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีการกระตุ้นแล้วก็ทำให้มีอารมณ์
ก็ไม่ถือว่าผิดปกติอะไรเป็นการช่วยอีกทางนึงให้เกิดอารมณ์มากขึ้นใช่แล้วเห็นมีถามตอนที่กำลังแต่งตัวอยู่เห็นมีถามบอกว่าอะไรนะสงสัยว่าไอ้คำว่าเปลี่ยนสถานที่เนี่ยใช่ไหมมันเป็นยังไงเห็นถามอยู่ตอนนั้นก็พอดีไม่ได้ตอบบอดีเอาไว้ตอบในรายการแล้วกันเพราะว่าจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้รับรู้ด้วยคำว่าเปลี่ยนสถานที่เนี่ยหมายความถึงว่าคู่นั้นเขาจำเจซ้ำซากกันอยู่เราสังเกตไหมว่าถ้าเป็นห้องเนี่ยห้องที่เป็นที่เคยนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมันซ้ำๆเดิมๆทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เปลี่ยนแปลงผ้าม่านโคมไฟหรือว่าสีในห้องหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมมันเหมือนกับอยู่กันหลายๆปี5ปี8ปี10ปีแล้วมันแปะมันมองขึ้นมามันก็เห็นมันไม่ได้ว่าทำให้ตื่นเต้นปลุกเร้าหรือว่าอะไรเลยคำว่าเปลี่ยนสถานที่บางทีบอกว่าบางคู่เนี่ยเขาบอกว่ามันเซ็งๆอ่ะมันเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันเซ็งเหลือเกินแล้วมันไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรบางทีเปลี่ยนสถานที่เนี่ยแบบไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวแบบทะเลแถวภาคใต้ค่ะสวยแล้วก็จะทำให้ตรงนั้นก็แบบทำให้เหมือนแฟนมันตื่นเต้นด้วยแล้วก็โรแมนติกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้แฟนเนี่ยเอาอกเอาใจเรามากขึ้นใช่ไหมเริ่มเข้าใจถูกแล้วเปลี่ยนสถานที่กันเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมเพราะว่าไอ้การเปลี่ยนสถานที่บางคนนะบางคู่นะเขาเจอโรงแรมปุ๊บนะเขาไปด้วยกันเนี่ยเขาเจอโรงแรมปุ๊บเขาขับรถเลี้ยวเข้าไปเลยเขาเอาบรรยากาศก็แสดงว่าเขาสร้างบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศของเขาไงค่ะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเคยที่มีประวัติของในส่วนที่ตัวเขากับแฟนเขาเนี่ยเคยมีอะไรกันที่โรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาได้เข้าโรงแรมแน่นอนฝ่ายหญิงก็ต้องตื่นเต้นนะมั้ยเพราะมันเปลี่ยนสถานที่มันแปลกสถานที่ผู้ชายก็ฮึกเหิมธรรมดานี่แหละคำว่าเปลี่ยนสถานที่เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคู่นะครับถ้ามีพฤติกรรมที่เหมือนกับน่าเบื่อเบื่อหน่ายหรืออะไรนะมันก็ควรจะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอะไรบ้างมันจะทำให้การครองคู่แล้วก็การมีเซ็กซ์เนี่ยได้ดีขึ้นอันนี้สำคัญนะครับสำคัญอ้าวมีอะไรอีกจะถามอีกคุณอาค่ะอันนี้ก็มาคำถามของคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าคือเวลาการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นการช่วยลดน้ำหนักภายในตัวไหมช่วยลดน้ำหนักไปในตัวไหมเหรอค่ะมันจะมีการเผาผลาญแคลอรี่ไหมตรงนี้จะเป็นการลดน้ำหนักไปด้วยหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะเพราะอันนี้มันใช้กำลังภายในนะมันไม่ได้ใช้แรงใช้กำลังภายนอกนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันเหนื่อยอะเหนื่อยจริงแต่ไอการเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยภายในนะมันไม่ใช่เหนื่อยภายนอกมันไม่ใช่ว่าแล้วส่วนมากแล้วไม่ต้องเป็นห้องแอร์นะในสิ่งเหล่านี้แหละมันก็ต้องเข้าใจแหละว่าไม่มีสิ่งที่เราคิดว่ามันจะลดน้ำหนักไหมมันจะอะไรไหมอะไรเงี้ยไม่เลยทางโน้นเขาบอกแล้วว่าหมดเวลาในช่วงเบรกแรกค่ะช่วงนี้ก็พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะครับผมBut I fought with this.